ข้อหาเอี่ยวเว็บพนันหยาดทิพย์ราชปานโพสต์รูปพาลูกไปทะเลพร้อมแคปชั่นเดินไปข้างหน้าด้วยกันหลังเมื่อไม่กี่วันสามีเมฆรามาโดนอัยการสั่งฟ้องข้อหาเอี่ยวเว็บพนันและฟอกเงินเมื่อวันที่21มิถุนายน2566ทางพนักงานอัยการคดีพิเศษ3ได้มีคำสั่งฟ้องเมฆรามารัศมีรามานักธุรกิจชื่อดังและสามีของหยาดทิพย์ราชปานพร้อมพวกรวม10คนในความผิดฐานทำอุบายล่อช่วยประกาศการโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อนให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นและข้อหาร่วมกันฟอกเงินซึ่งในคำฟ้องนั้นพบว่าเมฆรามาและพวกรวม10คนได้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ชื่อดังมีหลักฐานการรับโอนเงินอย่างชัดเจนและผู้ต้องหาทั้ง10นั้นถูกคุมขังในเรือนจำภายในระยะฝากขังก่อนหน้านี้อัยการได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของเมฆรามาที่เป็นเพนท์เฮาส์ในซอยสุขุมวิท245ล้านซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับนายอภิรักษ์กวดที่ผู้ต้องหาช่อโกงประชาชนจากคดี Forex 3D และเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม2566ตำรวจก็ได้เข้าค้นบ้านของเมฆรามาและมีการคุมตัวไปภายหลังจากที่ชูวิทย์ออกมาเปิดโปงครั้งใหญ่ว่ามีดาราแต่งงานกับเศรษฐีเกตเบื้องหน้าคือคนรวยเบื้องหลังคือยุ่งเกี่ยวกับพนันออนไลน์ล่าสุด2กรกฎาคม2566หยาดทิพย์ก็ได้ออกมาโพสต์รูปตอนกำลังอุ้มลูกเหม่อมองท้องฟ้าและอีกหลายรูปที่บ่งบอกว่าตอนนี้หยาดและลูกกำลังไปพักใจที่ทะเลพร้อมกับแฟชั่นสั้นๆว่าเดินต่อไปข้างหน้าด้วยกันนะลูกงานนี้ไม่รู้ว่าสิ่งที่สาวหยาดโพสต์นั้นเกี่ยวข้องกับการที่สามีถูกฟ้องหรือไม่แต่เพื่อนๆจำนวนไม่น้อยเลยที่เป็นห่วงและให้กำลังใจให้หยาดและลูกเข้มแข็งผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน